สวัสดีทุกคนนะคะรีบอยากเจอกันขนาดนั้นเลยเหรอ ตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากเลยอะวันนี้เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ Return of the Tiamat เนาะหรือว่าเป็น Tiamat นั่นเองการกลับมาของราชามังกรอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วหรออะ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 เปิดไฟก็เปิดไฟชุบเห็นเท้าไหมว่าเท้าเราสามารถแบบว่าแบบถูเท้าด้วยนะเอาไว้แบบเหยียบใครสักคนอะไรแบบนี้เหยียบใครสักคนอะไรแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ขาเองก็ใส่เป็นคล้ายๆกับรองเท้าบูทไหมนะแล้วก็ใส่เป็นสายรัดนะคะตรงขาอ่อนเนาะแล้วก็มีกางเกงสั้นอยู่ข้างในเขาเรียกว่าตรงเกราะใช่ไหมเป็นคล้ายๆกับคอเซ็ตนะคะแต่ว่าเป็นคอเซ็ตที่เหมือนเกราะอะไรแบบนี้เอาไว้สามารถเวลาต่อสู้ได้อะไรแบบนี้ก็จะได้ป้องกันตัวได้ทันทีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ Oh my god wow เราเนี่ยมีไฝด้วยนะคะเอ้ยเราไม่ได้มีไฝบนใบหน้าเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าเรามีไฝเหมือนกันนะคะอยู่2จุดติดกันเลยเอาละนะเอาละนะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแอสเซอร์แอสเซอร์ลอดเองค่ะก็เรียกว่าได้จุติในร่างใหม่เรียกได้ว่าร่างนี้เป็นร่างที่แทบจะมีความเป็นเราแบบ 100% เลยนะคะทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายเนี่ยพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ออกมาเป็นตัวตนของเราอะไรแบบนี้ถ้ารอยยิ้มของเราทำให้คุณยิ้มได้ในวันนี้แล้วก็ดีใจแล้วค่ะอ่ะไหนลองดูเต็มตัวกันหน่อยสักหน่อยนึงมีคนบอกว่าอยากเห็นแบบปล่อยผมแบบปล่อยผม ปล่อยผมก็ไม่เลวใช่ไหมก็ได้อีกมูดนึงเนาะแบบนี้ก็จะเป็นแบบผมยาวใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบ เหมือนดัดลอนอะไรแบบนี้เลยเนาะไหนลองดูกันซิว่าเราเล่นหน้าเล่นตาอะไรได้บ้างอย่างเช่นไหนดูซิมีเด็กคนไหนไม่ตั้งใจเรียนบ้างแล้วถ้าเป็นแบบปล่อยผมก็จะได้อีกฟิลนึงเนาะบอกแล้วไงกี่ครั้งแล้วว่าอย่าจับหางหาเรื่องหาเรื่องโมโหโกรธแล้วโกรธแล้วแล้วก็ทำหน้าเศร้าไม่คุยด้วยแล้วอ่ะไม่คุยด้วยแล้วดูสิโอเดี๋ยวนี้เลยนะโอเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็หน้าแดงว่า แล้วก็อันนี้ทุกคนจะเห็นไหมนะลองสังเกตดูแล้วกัน เวลาแบบว่ามีก้อนคนไหนที่ทำตัวไม่ดีนะคะเราก็จะแบบว่าม ีอะไรที่ยังไม่เล่นอีกบ้างนะอย่างเช่นไหนขอมองชัดๆหน่อยโทษทีใกล้ไปหรือเปล่า พอยกหน้าก็ต้องใกล้ใหม่ขึ้นดูแปลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ชอบแว่นเหรอแบบเนี้ยเหรอจริงๆแล้วอ่ะเราถอดส่วนต่างๆได้ด้วยนะถอดมงกุฎเอ่ยห
รือว่าใส่แค่เกราะเอ่ย ว่าไปนั่นไม่ถอดให้ดูหรอกหรือว่าถอดสาย ไม่เอาให้ดูหรอกเอาให้ดูแค่นี้ก็พอแล้ว เอาให้ดูแค่นี้ก็พอแล้วฉันถือกำเนิดท่ามกลางความเงียบงัน